ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ใช้แก้ไขไฟล์ PDF นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีนะครับมีการแก้ไขได้สะดวกนะครับหลังจากที่ลองมาหลายโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับก่อนอื่นก็นี่ครับชื่อโปรแกรม Nitro Pro 9นะครับหาดาวน์โหลดได้จากทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยก็เปิดไฟล์งานของเราเลยนะครับเลือก Open แล้วก็ My Computer นะครับแล้วก็บราวค้นหา Desktop นะครับสมมติผมอยากแก้ไฟล์นี้ผมก็เลือกไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ตัวอย่างเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วก็เปิดกันเลยครับเปิดขึ้นมานะครับผมหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีจะมีเมนูไฟล์ Home Edit Review Forum นะครับนี่ผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับก็คือที่ผมใช้เป็นประจำก็คือเมนู Edit นะครับผมเมนู Edit นะครับแล้วให้เราคลิกตรงที่ Edit Do นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง View นะครับให้ Single Page นะครับหน้าเดียวนะครับคลิกลงไปจะมีเส้นสีแดงๆนี่นะครับกับเว้นขอบเขตเอกสารของเรานะครับเราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับขึ้นลงก็ใช้ปุ่มลูกศรนะครับขยับต้นฉบับนะครับแล้วก็หมุนนะครับก็เอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับมาตรงนี้แล้วก็หมุนได้เลยนะครับจะเอากี่องศาก็ตามใจเราเลยนะครับนะครับแก้ไขต้นฉบับที่เอียงนะครับสมมุติเราเซ็นเข้ามาแล้วมันเอียงนะครับเราอยากแก้ไขนะครับก็มาทำตรงนี้เลยนะครับสมมติว่าตรงแล้วนะครับตามที่เราพอใจแล้วทีนี้เราจะลบเส้นพื้นที่สกปรกตรงนี้นะครับดำๆตรงนี้ที่เราถ่ายเซ็นเข้ามานะครับเราอยากลบให้มันสะอาดเลยนะครับก็มีวิธีทำดังนี้ครับก็แอดไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะสอนก่อนอื่นแล้วก็เอารูปขาวๆมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เปิด Snapping Tool นะครับแล้วก็ตัดเลยครับแล้วก็บันทึกนะครับผมเก็บไฟล์งานไว้นะครับเซฟไว้เลยเรียบร้อยก็ปิดโปรแกรมตัวนี้ออกนะครับเราก็จะได้ไฟล์กระดาษขาวๆมานะครับก็ฟอร์มไฟล์นะครับนี่ครับที่เราแคปเจอร์ไว้เมื่อกี้ก็โอเพ่นเลยนะครับแล้วก็เอามาแปะนะครับลบส่วนดำๆออกนะครับผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมก็มีหลายคนว่าทำใน Photoshop ก็ได้สแกนเข้ามาแล้วทำใน Photoshop อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจริงอยู่แต่ว่าถ้าเราถ่ายเอกสารแล้วเราเซ็นผ่านคอมเข้ามาเลยนะครับแล้วเป็นไฟล์PDF นะครับความละเอียดของต้นฉบับจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ทิปนะครับคือเราขยายดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าทำใน Photoshop ก็จะเป็น อีกแบบนึงนะครับเป็นรูปแบบไฟแบบนึงมันพิมพ์ออกมาแล้วมันแตกนะครับแล้วก็มีเส้นพื้นขาวสีเทาด้วยนะครับผมนะครับเราก็ทำไปนะครับตอนนี้ก็ปิดด้านข้างก็วางแล้วครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับปิดแบบนี้นะครับนี่ผมทำเป็นประจำนะครับเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายนะครับถ่ายแล้วเราตั้งค่าไว้เราบางหนังสือมันที่มันเล่มใหญ่นะครับมันจะไม่สามารถเหมือนกันทุกหน้านะครับจะมีบางส่วนที่มันดำนะครับสกปรกนะครับเราก็มาทำการแก้ไขในก่อนนะครับในคอมนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับแล้วปริ้นมันจะชะคมชัดนะครับผมเมื่อได้ตามต้องการแล้วก็กดเซฟไปเลยครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผม